เมียก็ไม่สนใจไม่มีเข้าข้างแล้วผมคอมเมนต์แรงด้วยเรื่องนี้จะต้องติดเทรนด์ทวิตผมมาถึงก่อนครับคลิปนี้ผมมาถึงก่อนแล้วผมก็นี่ด้วยครับอะไรนี่พี่เป้มันเปียกกล้องพี่ทำอะไรเนี่ยอยากให้สดใสเพราะว่าร้านเขาชื่ออะไรครับพี่คือร้านกินเฮกินเฮบายเกรฮาวันนี้เรานัดกัน4คนมาเพื่อที่จะมากินของหวานเพราะว่าพอกินของคาวเสร็จแล้วอ่ะไอ้หลังอ่ะมันไม่เคยเลยนะที่จะไม่กินของหวานอ่ะใครเลี้ยงพูดมาใครเลี้ยงไม่มีไงใครเบิกงบบริษัทใครถามคนนั้นเลี้ยงดิดีว่าวันนี้เนี่ยเมียให้ตังมาแค่150แต่วันนี้จะมากินข้าวกันธรรมดาปกติไม่ได้พวกคุณทั้ง3คนวันนี้คุณจะต้องทำภารกิจให้ผม1อย่างคุณอยากกินอะไรในร้านกินเฮบายเกรฮาวผมเลี้ยงคุณหมดทุกอย่างอ่ะโอเคเป้ดิวพร้อมเรื่องของฟรีเป้ถนัดทำอะไรว่ามาเดี๋ยวบอกเพราะว่ายังไม่ได้คิดขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเชฟกระทะมั่วบรรดาเชฟที่จะเข้าแข่งขันในรายการของผมวันนี้ดูจากสกิลการทำอาหารแล้วเนี่ยนะครับมีหน้าไว้วางใจแค่คนเดียวนั่นก็คือภรรยาของผมนั่นเองส่วนพี่เป้วิศวะผู้ซึ่งไม่เคยมีของอะไรในตู้เย็นที่จะไว้ทำกับข้าวกินในคอนโดเลยส่วนคิรินนี่ก็เป็นฝรั่งสายหวานไม่ถนัดทำแต่ถนัดแดกไหนก็มาที่ร้านกินเฮแล้วเราอยากจะให้เชฟทั้ง3คนได้รังสรรค์เมนูที่เป็นของหวานที่อร่อยมากที่สุดในสไตล์ของพวกเขาโดยผมจะมีวัตถุดิบหลักให้แต่จะยังไม่บอกนะครับว่าวัตถุดิบหลักนั้นคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ไปเจอก่อนดีกว่านะครับกับเชฟทั้ง3คนของเราคนแรกครับเป็นเชฟที่ส่งตรงมาจากประจวบคีรีขันธ์เชฟผู้ซึ่งมีบ้านแล้วก็มีครัวราคาหลักล้านนั่นก็คือเชฟจุ๋ยลุยทุกครัวยังโหโหเดี๋ยวนี่เธอเปิดรายการแบบแกรนด์มากดูสหายออกมาดิจุดเด่นของคุณคืออะไรครับเชฟจุ๋ยครับของจุ๋ยเนี่ยเป็นแบบเมนูเพื่อสุขภาพกินได้จริงอร่อยจริงและเชฟผู้ท้าชิงคนต่อไปครับส่งตรงจากเครบิตประเทศอังกฤษนะครับไปพบกับคิรินฟินของหวานเด็กพุงโชว์นิดนึงทุกเทปเลยเหรอจุดเด่นของคุณคืออะไรครับจะทำไปกินไปชิมไปมันก็จะต้องอร่อยเชฟคนสุดท้ายครับเชฟผู้ท้าชิงในรายการเชฟกระทะมั่วของผมในวันนี้ไปเจอเขาเลยครับไปที่บ้านคนนี้ครับลมพัดเมื่อไหร่นะผักเปิดเมื่อนั้นครับเชฟเป้เฮไหนแหลกนั่นมาแล้วเย้อะไรของคุณครับเกี่ยวกับการทำอาหารยังไงฮะนี่ฮะนี่ผมจะทำทุกอย่างตรงนี้นี่ตัวคุณเตี้ยจนถึงขั้นขนาดคุณต้องเอาอันนี้มาลองแล้วเพื่อที่จะทำอาหารเลยนะครับคุณเป้ครับผมนึกถึงวัยเด็กไงจุดเด่นคุณคืออะไรครับดีเจเป้ครับผมแบบไม่เคยทำอาหารแต่ว่าเรื่องของหวานเนี่ยแค่ดูก็ทำเป็นวันนี้ถ้าพวกเชฟทั้ง3คนอยากจะกินอาหารฟรีคุณก็จะต้องมารังสรรค์เมนูของหวานให้ผมได้ชิมแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมัน 0% ลดน้ำตาลทราย 25% นมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรใหม่ไขมัน 0% นี้เอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยสะใจกินได้ไม่หยุดเพราะว่าลดน้ำตาลทราย 25% เพิ่มนมมากกว่า2เท่านมแน่นๆอร่อยเน้นๆ ตื่นเต้นอยู่คนเดียว ไอ้คนอื่นดูจริงจังจังเลยเนี่ยผมก็ถามอยู่ว่าพี่เอาผมมาทำอะไรจริงจังเยอะทีวีเราแบบถูกเกินกินมาด้วยกันเป็นรายการแล้วเหรอพี่สนุกอีกแบบนึงไม่เอาผมเหนื่อยอยากมานั่งกินเฉยคุณก็ต้องนึกซิว่าคุณเคยทำแบบว่าเสียสูตรมาก่อนไงอันนั้นไม่ตัดค่าเทปไงบรรดาเชฟทั้งหลายนะครับเมนูของหวานคุณรังสรรค์มาเลยเดี๋ยวมีวัตถุดิบให้คุณจะต้องใส่ไปในเมนูของหวานของแต่ละคนถ้าใครไม่มีผมปรับแพ้เมียก็ไม่สนใจไม่มีเข้าข้างแล้วผมคอมเมนต์แรงด้วยถ้าไม่อร่อยผมด่าถ้าไม่อร่อยผมโพสต์ลง Twitter เรื่องนี้จะต้องติดเทรนด์ทวิตแล้ววันนี้วัตถุดิบหลักของพวกคุณทั้ง3คนนี้ต้องใส่ไปในของหวานนั่นก็คือนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมัน 0% แล้วก็ลดน้ำตาลทราย 25% เฮ้ยชอบอ่ะผมแจกให้เลยจับซะงั้นขนาดนี้กูจะใส่หนักๆเลยอันนี้ของเชฟคิรินของเชฟจุ๋ยจ้ะเชฟจุ๋ยครับครับวันนี้คุณจะทำเมนูของหวานอะไรผมชิมครับสมูทตี้สีม่วงจุ๋ยชอบสีม่วงจุ๋ยชอบสีม่วงผมเริ่มกังวลแล้วว่าผมจะต้องชิมวันนี้จะทำเหมือนแบบสุขภาพเนี่ยโกรธทำไมของคุณนะครับเชฟคิรินโอ้โหเมนูคุณน่ากินน่ากินน่ากินมากเลยครับบิงซูเฮลตี้อ๋อ
เป้ฮะเมนูผมชื่อว่าโตเกียวเคี้ยวอร่อยโคตรตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นเมนูที่คุณทำคืออะไรนะโตเกียวเคี้ยวอร่อยโคตรสามช้อนจะทำแผ่นใหญ่วนเลยวนเลยกรีดเกลี่ยให้มันแผ่นใหญ่ก่อนทำได้เนี่ยใหญ่ใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่มันก็มีขั้นบนไม่ได้กินเลยเห็นขั้นตอนการทำแล้วผมรู้สึกหวั่นใจมากเมนูนี่เป็นข้างในเมนูเชฟจุ๋ยชื่ออะไรนะสมูทตี้สีม่วงจุ๋ยชอบสีม่วงจุ๋ยชอบสีม่วงอันนี้มั่นใจว่ามันไม่มีเม็ดหรอจริงๆแกปซีดเนี่ยมันมีประโยชน์นะผลไม้สีม่วงเนี่ยมีเหมือนสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในผลไม้โอ้เชฟจุ๋ยดูไม่มีแรงเศษเลยเดี๋ยวสิง่ายเนาะไม่เหมือนของเชฟเป้เขานะแต่ว่าเชฟสั่นนะจุ๋ยต้องกะปริมาณเป้อะแป้งที่นี่เขาทำเฮ้ยเอาอีกถึงนี่นึงเอาพูนอะพูนอะทั่วคุณเกียร์ทั่วฮะเชฟฮะเชฟคุณเกียร์ทั่วเนี่ยผมว่ากะเอาว่าแผ่นใหญ่ขนาดนี้เราควรจะใส่แบบช็อกโกแลตประมาณไหนไฮไลท์สำคัญของคุณคืออะไรฮะเชฟจุ๋ยไฮไลท์สำคัญยังไม่มาค่ะยังไม่มาใส่เกลือนิดนึงเวลาปั่นนิดเดียวทำไมต้องใส่เกลือให้มันมีความกลมกล่อมเทียบกับน้ำแข็งมาเต็มเยอะจังอ่ะใส่หมดเลยอ่ะช่วยไหมโอ้ my god ใส่ก้านได้เลยไหมคือลาดแคลเลชั่นพัดก็คือทานได้แล้วเลยฮะได้แต่อยากจะใส่พวกผลไม้ก่อนอย่าลืมวัตถุดิบหลักของเรานะครับคุณกิริมครับเป้อยากกินด้วยอ่ะเต็มถ้วยแล้วไหมเนี่ยของกิริมดูดีอ่ะผมว่าน่าจะรอดสุดแล้วแหละเดี๋ยวนี่ค่ะเป็นเชฟคนแรกนะครับที่ใช้วัตถุดิบของเราสายมันจะได้ใหญ่ๆนี่เชฟจุ๋ยใช้นมคาร์เนชั่นพัดสูตรใหม่หมดหลอดเลยครับลองดูเดี๋ยวแน่นปิดให้มันแน่นก่อนเอาลงโอ้ยม่วงเลยเดี๋ยวเสร็จออกมาแล้วมันจะสวยงามครับผมอันนี้ผมทำมันตรงดีๆแล้วนะเชฟครับกว่าเชฟจะเรียงมะม่วงเสร็จผมว่าน้ำแข็งจะละลายหมดนะครับไม่มือสั่นไม่ลกใส่ผิดครับใส่ผิดค่อยเย็นไอ้ยาคนคนงอโอ้ไม่เมนูดิเว้ยจ้าได้แล้วเหรอผมจะใส่ไอศกรีมมาทีหลังนะฮะนี่กดนิดนึงกดลงไปกำลังบีบรุนแรงว่ะอ่ะเสร็จละว้าวหลังจากที่ผ่านเวลาไปประมาณ4ชั่วโมงความพิเศษของแต่ละเมนูคืออะไรฮะสมูทตี้สีม่วงของจุ๋ยเนี่ยมันมีผลไม้สีม่วงซึ่งจะมีสารต้านอนุมูลอิสระพอมาทานกับนมข้นคาร์เนชั่นซึ่งเป็นแบบว่าแฟตฟรี 0% แล้วก็ลดน้ำตาลไปอีก 25 เนี่ยมันเลยทำให้เมนูเนี้ยสุขภาพมากๆอันนี้นะคะเพิ่มท็อปปิ้งนิดนึงเพราะเมื่อกี้จุ๋ยทำแบบว่าไม่หวานมากสมูทตี้ก็หวานชีวิตรักก็หวานของคุณล่ะครับคิรินครับคืออันนี้มาใส่สุดท้ายเหรอใช่อ่ะแล้วของพี่เป้ล่ะครับด้านในก็จะมีแบบกล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตยังต้องโปะไอศครีมแบบว่าแล้วนี่ฮะเราก็ต้องจัดเข้าไปอีกหนึ่งว้าวมาผมเริ่มชิมด้วยสมูทตี้สีม่วงนะครับเนื้อสมูทตี้ดูแบบว่าเข้มข้นดีมากทำเองวันนี้ยังอยากชิมเองไงเป็นไงสดชื่นเลยเอาวิจารณ์เจ๋งตรงๆไม่ใช่ว่าแบบภรรยาไม่เกี่ยวกับเป็นภรรยาเลยนะเมนูนี้ผมให้ผ่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนื้อสมูทตี้ดูแบบว่าเข้มข้นดีมากแล้วที่สำคัญคือมันมีเท็กเจอร์ของบลูเบอร์รี่แล้วก็องุ่นสีม่วงนี่เขาใส่ไปด้วยแต่ตอนทำแบบผมรู้สึกว่าเขาใส่น้ำแข็งเข้าไปเยอะมากเลยนะมันต้องมีความจืดๆหรือเปล่าสำคัญสุดคืออะไรรู้ไหมอะไรใส่ใจนี่มันต้องให้ขอหนึ่งความเติมนมแล้วมันดีอ่ะนะครับ
งั้นๆเนี่ยอันนี้ผ่านเลยแต่ยังไม่ชนะนะยังไม่ตัดสินนะต่อไปของเชฟคิรินนะครับผ่านเวลาไปเรื่อยๆแล้วแบบตัวบิงซูมันเริ่มแบบยุบไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้เริ่มหนักไปหน่อยเดี๋ยวพูดเลยแสดงว่าอร่อยหรออร่อยที่สองหรือว่าอร่อยผมเป็นกรรมการผมเป็นเจ้าของรายการผมชิมก่อนผมว่าคุณไม่ค่อยมีความยุติธรรมหยุดหยุดเลยพวกคุณหยุดเลยเนี่ยมันกินแล้วเงียบเนี่ยแสดงว่าอร่อยชิมมั่งพวกคุณไม่อดอยากพวกคุณเนี่ยเสียนิสัยนะครับเอาวิจารณ์ได้แล้วสองคำแล้วเนี่ยว่ามาผมจะบอกว่าสตรอเบอรี่มันจะมีความแบบเปรี้ยวนิดๆบวกกับน้ำแข็งบิงซูที่เป็นแบบหิมะแล้วก็ท็อปเข้าไปด้วยนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสอุ้ยลงตัวมากอันนี้ว่าสดชื่นแล้วอ่ะนี่เป็นไงนี่เป็นไงสดชื่นสดชื่นก็วิจารณ์ไปตามความจริงอ่ะวันนี้เลือกสตรอเบอรี่ดีเนี่ยงั้นเดี๋ยวเอาสตรอเบอรี่มาใส่อันนี้เดี๋ยวป่ะตัดสินเลยแล้วกันนะครับยาดิแม่ยังไม่ได้ยิ้มเลยไม่ยิ้มหน่อยเป้มีตบไว้ดิไม่ต้องผมเรื่องเป้มันดูแบบเป้ไม่ได้ทำเองอะเชียร์ไม่ทำเองอะไรผมทำเองพี่เป้อะขี้โกงไปให้พนักงานอะทำให้ใหม่ใช่แล้วก็ไปขอไอ้ปิ่นเขาเพิ่มคือพี่เป้ไม่ได้ทำอะไรเองเลยโกงมาอยู่ในตัวพี่เป้อยู่แล้วไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานขบคุณใครบ้านขบคุณใครบ้านขบคุณใครบ้านโอเคไอ้บอลของพี่เป้เป้ทำอันนี้บอลทำดีบอลทำดีเหี่ยวเนี่ยเนี่ยคุณดูเวลาผ่านเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็เหี่ยวหมดดิผมไม่จานเลยนะคุณดูแป้งพี่แป้งเขาบางมากคุณแป้งพี่เป้ไปไหนทำมาแล้วเดี๋ยวผมจะชิมให้อันนี้เป็นเมนูที่เป้รังสรรค์คิดพี่เอ๋มาเนี่ยนี่ส่วนตัวล้วนๆให้ผมจะบอกว่าพี่ต้องลดช็อกโกแลตนิดนึงเพราะว่ามันมีนมข้นหวานอะไรท่านอยู่แล้วไงใส่ช็อกโกแลตเยอะเกินไปตัดสินมันตัดสินมันอันดับที่1นะครับเมนูของเชฟที่ชนะเลิศก็คือบิงซูผลไม้คิรินวันนี้คิรินจะกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเองก่อนอันดับ2อ่ะคือสมูทตี้ของเขาดีจริงใส่กับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยสรุปแล้วผมจะได้กินข้าวไหมก็พี่แพงกับพี่ไม่ได้กินผมแค่กินลิงคนเดียวแล้วจุ๋ยอ่ะจุ๋ยไม่ได้กินต้องไปหากินกันเองเพราะพี่เป้คนเดียวเลยอ่ะหนูเลยต้องไม่ได้กินอันนี้ดีกว่าที่1กับที่2อ่ะเดี๋ยวเลี้ยงขอบคุณจ้าแต่ว่าอันนู้นถ้าเหลืออะไรแล้วก็กินแล้วกันเลี้ยงดิมอบให้เป็นที่ระลึกอันนี้เอาอยู่แล้วคนเอาไปทานกับอะไรก็อร่อยไงอันนี้เอาอยู่แล้วเราลากันตรงนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะฮะขอบคุณสำหรับคะแนนพัดของเราในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับฝากคะแนนสนับสนุนตลอดชีวิตเลยได้ไหมได้เวลาเลี้ยงข้าวแล้วนะส่วน thank you ส่วนพี่เป้สงสารคนอายุเยอะเดี๋ยวเขาจะเป็นลมเลี้ยงวันที่ดีมากประโยคนี้ไม่กินก็ได้เฮบายเกรฮาวคืออันนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นจับแก้มรวมมิตรอันนี้คืออะไรครับซีฟู้ดคั่วพริกเกลือค่ะส่วนอันนี้เล้งต้มยำน้ำข้นฮะอันนี้ครับข้าวหมูสับปลาเค็มไข่แดงอันนี้ครับผักบุ้งหมูกรอบครับผมที่กินเฮบายเกรฮาวนะครับสาขานะครับที่กรูฟนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2มาได้เลย